ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้หลังจากไปสิบบาทเสร็จก็กลับเข้าบ้านนะครับตั้งใจจะไปตัดกิ่งหูกระจงนะครับทีนี้ในระหว่างเดินมาเอาบันไดปรากฏว่าเหลือไปเห็นต้นพริกสุกเต็มต้นเลยคราวนี้เลยเปลี่ยนใจไม่ตัดกิ่งหูกระจงแล้วครับเอาไว้วันหลังก็แล้วกันวันนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเก็บพริกเอาไว้ไปตากแห้งนะครับต้นนี้อ่ะผมได้ถ่ายคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วก็คือมันเกิดเองนะครับคือต้นนี้เกิดข้างๆต้นในมะนาวน่าจะเกิดจากการที่เรากินส้มตำเสร็จแล้วก็เอาเศษของส้มตำมาเทมันก็เลยเจริญเติบโตได้ดีทีนี้ลูกมันใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ถ้าเป็นลูกเล็กๆอ่ะที่มันยังไม่โตมากมันก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็ไม่เผ็ดค่อนข้างดีนะครับต้นนี้ผมก็เลยตั้งใจไว้2อย่างก็คือ1เอาไปไว้ทําอาหารกับ2ก็คือเอาไว้ทําพันธุ์ต่อเราก็จะทําการเพาะเมล็ดเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปนะครับลักษณะเด่นของต้นนี้คือลูกมันจะโตมากแล้วก็ทนสภาพความแห้งแล้งทนสภาพกับพวกพีเอชต่างๆได้ค่อนข้างดีแต่ผมไม่แน่ใจว่ากับพวกไวรัสอ่ะมันจะทนได้ไหมเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เท่าที่ผมเจอปัญหาพีก็คือจะเป็นพวกติดเชื้อไวรัสแล้วก็ใบมันจะหยิกงอแล้วก็ไม่ให้ผลผลิตเลยวันนี้ผมเก็บเยอะนะครับเก็บได้เยอะเกือบจะทั้งต้นเลยเพราะว่ามันออกเยอะแล้วก็มันสุกแทบจะเต็มต้นถ้าเราไม่เก็บมันก็จะเน่านะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นในระยะนี้ผมก็จะเก็บออกให้หมดเลยนะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้บนต้นมันก็จะเน่าไปคือมันจะไม่แห้งเพราะว่ามันโดนฝนทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้มันโดนฝนมันก็จะเน่าไปนะครับผมเก็บเกือบจะทั้งต้นเลยนะครับนี่คือลูกนี่แทบลูกที่มันเกิดใหม่แทบจะไม่มีละก็คือมันน่าจะเป็นการทิ้งช่วงของมันแล้วสักพักน่าจะเป็นการออกดอกใหม่หรือไม่ก็เป็นต้นโทรมไปอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับต้องรอดูอีกทีหนึ่งซึ่งผมก็เตรียมการไว้แล้วล่ะก็คือผมจะนำไปขยายพันธุ์ต่อดูลักษณะแล้วก็มันค่อนข้างเด็ดเห็นไหมครับได้ค่อนข้างเยอะอันนี้ต้นเดียวนะครับสำหรับครอบครัวเราจริงๆแค่นี้ก็พอสำหรับกินในครอบครัวนะถือว่าเยอะพอสมควรทีนี้พอได้เริ่มเก็บพริกผมก็เลยเดินไปที่หลังบ้านอีกข้างนี้ปรากฏว่าอีกต้นหนึ่งอ่ะที่มันเป็นพริกอ่ะลูกเล็กที่ใช้กินกับพวกข้าวมันไก่หรือพวกแหนมอ่ะมันก็กินได้ดีแล้วมันก็จะไม่เผ็ดมากพวกนี้จะไม่เผ็ดจี๊ดคือเรากินได้ดีปรากฏว่าสุกเต็มต้นเหมือนกันครับคราวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้ต้องเก็บพริกเป็นลำเป็นสันเลยก็คือเก็บทั้งต้นเลยนะครับต้นนี้นี่น่าจะเก็บได้เยอะอยู่พอสมควรแต่ลูกมันจะเล็กกว่ากันคนมันเป็นคนละพันธุ์ตัวนี้จะลูกเล็กลูกไม่ใหญ่แต่ผมว่ารสชาติมันดีนะคือมันก็ไม่เผ็ดมากกินกินกับแหนมหรือกินกับพวกข้าวมันไก่ทีละคำเนี่ยกำลังพอดีโดยเฉพาะลูกที่เล็กๆมันยังไม่โตมากลูกอ่อนๆพูดง่ายๆวันนี้ก็เลยตั้งใจเก็บพริกแล้วครับตอนแรกตั้งใจจะไปตัดกิ่งชาเอ้ยไม่ใช่ชาดัดสิต้นหูกระจงซึ่งมันกำลังออกกิ่งค่อนข้างใหญ่ทีนี้ถ้าเราไม่ทยอยตัดลงอ่ะมันจะสูงมากมันจะท่วมหลังคาบ้านคราวนี้พอมาเห็นต้นพริกออกลูกขนาดนี้แล้วก็สุกเต็มต้นคงต้องเปลี่ยนใจก่อนเดี๋ยวต้นหูกระจงเอาไว้วันหลังครับเพราะมันเป็นงานค่อนข้างใหญ่นะเพราะหูกระจงเนี่ยมันแผ่กิ่งค่อนข้างเยอะคราวนี้ถ้าเราตัดลงมาแทนที่เราจะต้องทํางานอย่างเดียวมันไม่ใช่คือตัดกิ่งเสร็จก็ต้องมาตัดลดทอนแล้วก็ทําให้มันเป็นกิ่งทําให้เป็นพูดง่ายๆเป็นสามารถไปเป็นปุ๋ยได้เลยคือตัดสับเล็กๆพอเราไปกองไว้มันโดนฝนแป๊บเดียวมันก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยได้อันนี้ก็คือเป็นกระบวนการขั้นตอนที่ต้องทําค่อนข้างนานทีนี้ผมก็เลยเปลี่ยนใจมาเช้านี้มีเวลาไม่เยอะคือผมรีบเก็บพริกเสร็จแล้วก็เอาไปตากแห้งเสร็จแล้วก็ต้องมาทํางานอีกทีคือวันนี้เป็นวันหยุดก็จริงแต่ว่าผมก็ต้องมาทํางานวันหยุดทุกวัน
ซึ่งผมจะต้องเข้างานก่อน8 โมงหรือหลัง8 โมงนิดก็คือเกินกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในช่วงเช้าผมก็จะออกไปใส่บาตรประมาณ6 โมงกว่ากลับเข้าบ้านแล้วมีเวลาประมาณชั่วโมงกว่ามาทํากิจกรรมต่างๆคือเช่นทําความสะอาดบ้านตัดกิ่งไม้ดูแลสวนอะไรพวกนี้ก็คือมีเวลาประมาณนี้ที่เราได้มีโอกาสเข้าสวนนะครับนี่ผมก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับเก็บไปเรื่อยๆคือผมจะไม่ได้เร่งรีบอะไรมากๆไงผมว่าต้นเดียวนี่น่าจะได้เยอะอยู่พอสมควรแล้วข้างๆของต้นพริกเนี้ยก็จะเป็นมะละกอนะครับมะละกอต้นนี้ก็เกิดเองนะครับผมสังเกตต้นเนี้ยจะมีความทนต่อโรครากเน่าโคนเน่าเพราะว่ามันจะมีข้างๆกันอีกหลายต้นโตขึ้นมากำลังจะให้ผลผลิตปรากฏว่ามันเน่าคือต้นเนี้ยผมจะพูนดินขึ้นมาให้เหนือจากระดับดินทั่วไปเพราะว่าไม่อยากให้น้ำมันขังปรากฏว่ามันก็รอดครับแต่ไม่รู้จะรอดนานไหมเพราะว่าที่ดินแถวแถวบริเวณนี้ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องโรครากเน่าโคนเน่าคือปลูกมะละกอนี่เป็นอะไรที่งานยากสำหรับผมเลยปลูกแล้วไม่ค่อยได้กินบรรยากาศยามเช้าๆอย่างนี้ก็บรรยากาศดีนะครับผมว่าหนึ่งอากาศมันเย็นฝนมันเพิ่งตกไปตอนช่วงกลางคืนเช้ามามันก็อากาศดีใครที่ตื่นมาเช้าๆอ่ะจะได้ค่อนข้างได้เปรียบส่วนใครที่ตื่นสายหน่อยก็นอนฟังเสียงนกครับเพราะว่านกค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมปลูกต้นไม้เยอะรอบๆบ้านนี่มีทั้งต้นไม้ใหญ่มีทั้งพวกสวนผักพวกอะไรต่างๆถัดข้างหลังผมไปก็จะเป็นต้นขนุนที่ผมเคยถ่ายขึ้นเดี๋ยวสักระยะหนึ่งผมมีโอกาสผมจะถ่ายต้นขนุนให้ดูนะครับเพราะว่าปีนี้ก็ให้ผลผลิตเยอะนะครับผลผลิตเยอะแล้วก็ยังมีลูกบางส่วนที่ทิ้งไว้ก็ให้กระรอกให้บรรดาพวกสัตว์ต่างๆเข้ามากินด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ซีเรียสมากกับการปลูกครับก็ปลูกไปเรื่อยๆกินบ้างแบ่งสัตว์เขากินด้วยครับมะม่วงนี่ก็บริเวณหน้าบ้านก็จะเป็นพันธุ์โชคอนันต์ก็จะเป็นมะม่วง3 ฤดูออกลูกตลอดปีแต่ลูกจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าก็มีความเด่นตรงที่ว่าเราได้กินตลอดปีนะครับเนี่ยเห็นไหมผมเก็บไปยังมีลูกเล็กๆอยู่นะครับเราสามารถที่จะกินในส่วนที่เป็นทั้งพริกแห้งแล้วก็พริกสดได้ทำส้มตำหรือเอาไปใส่แกงหรือตำเป็นพริกแกงก็ยังได้นะครับพันนี้ออกลูกเยอะออกลูกดกแต่ว่ามันพันเล็กไม่เหมือนกับที่ผมเพิ่งเก็บไปก่อนหน้านี้ตรงอีกสวนอีกฝั่งหนึ่งของบ้านน่ะมันจะเป็นลูกโตลูกสวยแต่ว่าถ้าสมมุติเราทิ้งไว้ให้แก่จัดเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมยังไม่กินเคยกินลูกที่มันแห้งผมว่าน่าจะเผ็ดเอาเรื่องอยู่พอสมควรแต่ว่าลูกสดเนี่ยจะไม่ค่อยเผ็ดเดี๋ยวเรามาชมผลงานกันครับว่าได้เยอะขนาดไหนนะครับเต็มถาดนะครับเยอะพอสมควรนะเดี๋ยวไปตากแห้งไว้ส่วนหนึ่งทำอาหารแล้วส่วนหนึ่งก็เอาไว้ทำพันธุ์ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมขอบพระคุณครับ